ไปที่นนทบุรีไปดูเหตุระทึกกันบ้างนะครับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามันเป็นปั๊มก๊าซฮะจู่ๆมันเกิดระเบิดและมีประกายไฟเกิดขึ้นครับครับเหตุเกิดหม้อแปลงระเบิดแถวราชพฤกษ์หน้าปั๊มแก๊สปตท.แรงติดกับเรดโซนนะครับติดกับเรดโซนคุณโจคุณผู้ชมเป็นผมไม่กล้ายืนบรรยายนะไม่กล้ายืนบรรยายว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนแล้วมันอยู่ใกล้มากมิฉะนั้นเตือนพี่ที่ถ่ายคลิปเนี่ยคลิปประขอบคุณมากแต่ระมัดระวังด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเหมือนที่เขาอธิบายฮะเป็นปั๊มก๊าซ NGV แถวๆชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะตอนถ่ายก็คือประมาณสัก 3:30 นเมื่อวานนี้ปั๊มเนี่ยเขาบอกมันไฟช็อตอย่างรุนแรงทั้งประกายไฟทั้งไฟทั้งโอ้โหควันทุกอย่างเต็มถนนไปหมดเลยฮะนี่ฮะเขาบอกมันแป๊บ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 อย่างเงี้ยคุณผู้ชม20นาทีได้โอ้ก็นานอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบพบว่าจุดที่ไฟช็อตเป็นสายไฟในท่อที่ต่อจากตู้มิเตอร์ไฟไปเข้ายังปั๊มก็คาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับหลังจากนี้จะเข้าไปแก้ไขตรวจสอบจุดที่ลัดวงจรอีกครั้งหนึ่งในบอลพนักงานขับรถของร้านอาหารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกตอนเกิดเหตุยืนรอลูกค้าอยู่ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งตึ้มจากนั้นมันก็แป๊บ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 ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับทีนี้เป็นห่วงมากเลยคุณบอลคุณบอลอยู่ไกลๆนะอย่าเข้าไปใกล้มันอันตรายนะฮะดูสินี่เนี่ยเหมือนจุดพุเลยเนาะใช่แป๊บ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 แล้วคุณผู้ชมหลายคนบอกอันตรายมันน่ากลัวนะฮะลองฟังเสียงดูครับระเบิดมันระเบิดข้างล่างระเบิดตรงตู้อะนะใช่ระเบิดมันเลยบูมเลยแล้วได้ยินเสียงมันระเบิดปะระเบิดครับระเบิดบูมเลยครับต่อเนื่องปะต่อเนื่องครับตึมตึมต่อเลยเหรอใช่ครับนานไหมตอนนั้นก็มันระเบิดแล้วมันไหม้เลยอ่ะไหม้เลยไฟมันเกิดมาเลยไหม้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ระเบิดเสียงเหมือนช็อตเรื่อยๆเลยเหรอใช่ช็อตไฟมันขึ้นไปเรื่อยๆครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้